上げ、走り出した新たなる目的、二者二様の道がいよいよ重なり、第四次忍海大戦は新たなる段階へ突入する。เอาละครับกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคแคสเซมิ่งกันแล้วในนารูโตะชิบูเด้นอันติเมทนินจาสตอมภาคที่4นะครับภาคที่8กันแล้วอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับง่วงๆมากเลยนะครับตอนนี้ก็4ทุ่มแต่ว่าปกติก็ยังไม่นอนนะแต่วันนี้มันง่วงๆเดี๋ยวก็จะพยายามเล่นอย่างสุดฝีมือนะครับไปลุยกันเลยทีม7รีเทิร์นรียูนิตนะครับกับทีม7กลับมาอีกครั้งไม่ได้ผลตอนนี้มันน่าผิดหวังจริงๆมาสายไปหรือเปล่าไม่หรอกมาได้จังหวะพอดีเลยพ่อเจอเร็วตลอดเลยนะมินาโตะรุ่นที่สี่นายเดียวกับคาถาย้อยมิติของฉันอีกนะโอ้ยได้เวลาเริ่มกันแล้วทุกคนเราของข้างนี้เหรอแต่มาได้ไงกันน่ะโอรุจิมารุเดียวพูดออกมาน่ะพูดออกมาผู้หญิงสงครามนี้คุณตัวจริงนั่นเหรอใช่พวกเขาเขาขังยืนทั้งสี่ที่พวกเรารู้จักและเคารพรักฉันไม่คิดเลยว่านายจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งฉันโคตรมีความสุขเลยฮาชิโรมะฉันมาสายไปหน่อยหรือเปล่าเพื่อนอย่างแรกฉันต้องหยุดสิบหางก่อนนารูโตะลูกทำได้ดีมากรีฟื้นพลังเข้าล่ะเพื่อนของลูกกำลังมาที่นี่ดูเหมือนเขาจะอยู่ฝั่งเรานะเอาล่ะเอ๊ะนี่มันเหมือนนารูโตะเลยนี่นะฉันก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะแต่ยังไงก็มีนารูโตะนั่นแหละดูสิพอฉันเจ๋งไปเลยใช่ไหมฉันรู้ว่าเขาเจ๋งกว่านายแล้วกันนะเขาเป็นคนจับฉันแบ่งร่างและผนึกฉันได้นะเราค่อยงี้ไปกันเลยคาถานินจาผนึกสุริยะสี่ทิศและฉันจะเพิ่มอะไรนิดหน่อยคาถาเซียนประตูเทพกรุณาเขามาแล้วนายนี่ช้าจังเลยนะซาสึเกะซาสึเกะคุงซากุระเกิดอะไรขึ้นนั่นนายจริงหรือเปล่าซาสึเกะทำไมแกมาอยู่ที่นี่ฟะทำไมนายถึงมาที่นี่ล่ะซาสึเกะก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายและฉันก็อยากปกป้องคุณฮะดูบ้างและฉันก็อยากที่จะเป็นโฮคาเงะเอ๊
เอ๊ะฉันไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงลาโฮคาเงะรุ่นก่อนเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นทำให้ฉันอยากจะเป็นโฮคาเงะและเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านไม่ใช่ว่าใครก็จะได้เป็นโฮคาเงะถ้าไม่ทำให้ทุกคนยอมรับคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ทุกคนยอมรับถึงจะได้เป็นโฮคาเงะฝากนายดูแลซาสึเกะด้วยนะอย่าให้เขาเหมือนกับฉันงั้นเรามาตัดสินกันดีกว่าว่าใครจะได้เป็นโฮคาเงะฉันดีใจนะที่พวกนายคิดจะเป็นโฮคาเงะแต่ตอนนี้พวกเรากำลังรีบอยู่นะเตรียมจักรให้พร้อมเรากำลังจะไปโจมตีมันพร้อมๆกัน Yes ตลอดเวลาฉันได้แต่หลบอยู่ข้างหลังเดินตามทั้งสองคนตลอดแต่มันจะมากขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปสุกุระจังนายอย่าคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงอ่อนแอที่ไม่เคยคิดจะโจมตีพวกเขาเชียวนะเย้ งั้นล่ะในที่สุดทีม7ก็กำเนิดใหม่แล้วสุกุระซาสึเกะลุยกันเลยโอเคสุดสิคาถาไม้แยกร่างไม้ร่างแยกของฉันจะสร้างช่องว่างในบาเรียให้เหล่านินจาปลดปล่อยพลังทั้งหมดของพวกนายออกมาทำลายมันไปเลยแยกล่างเหรองั้นก็คาถาอัญเชิญลุยเลยเอาละครับมาเลยล่างสัตว์อัญเชิญของทีม7ปะทะล่างแยกของ10หางมาอะไรไอ้อ้วนนี่เจอลุงพี่กัมมากิจิหน่อยไอ้กัมมากิจิถับก็ตายแล้วมึงเนี่ยคาซุยุจัดการกามากิจิฟันอิชผ่านในครึ่งชั่วโมงเหรอถมเฉนะคาถาน้ำคาถาน้ำบอกว่าพุ่งไปกามิจิฟันคาซิยุแจกล่างยิงอย่างนั้นแหละคาซิยุแปลงร่างเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ไม่ได้นะครับเราต้องได้เป็นกามิจิเท่านั้นแต่เรียกเอามาช่วยได้ไปเลยงูมันชื่อว่าอะไรวะอุชิดะป่ะไปเลยกามากิจิหนทางอีกยาวไกลมาเลยไอ้อ้วนตายให้หมดยำยำจัดการมันยิงอ
ตายให้หมดไอ้พวกเศษสวะของสิบผางไอ้เหี้ยตายมันเดี๋ยวจะหมดอ่ะเยอะจริงๆเลยคาซิยูจัดการเออมาพี่เบิ้มพี่เบิ้มไปเลยอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยออกนะครับเพราะไม่มีอะไรเลยไปเลยคาซิยูฟันเข้าอะไรพี่เบิ้ม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 ซ่าเหรอพี่เบิ้มไอ้ตรงนู้นยังไม่ตายกระทืบมันคาซิยูจัดการเยียบเดียไปเลยกามาคิจิเหยียบให้หมดโอ้โหเด้งตัวกระจึงแค่เดินผ่านก็ตายเลยเดี๋ยวก็จะเก่งอ่ะตายไปโอ้โหมาเป็นบอยแบนด์โอ้โหลูกพี่เบิ้มมันมาแล้วลากแยกของสิบหางไปเลยคาซิยุอุชิดะจัดการไอ้ปั่นเบเบดเจอเบเบดลบมากามาคิจิทำดีมากลบกามาคิจินั่นแหละกามาคิจิสวยโอ้ยโดนดันเอามาคาซิยูจัดการเอาเบเบไปกินด้วยเฮ้ยลบหลอดเต็มวะทำไมได้บ้างวะโอ้ยมันล้มฟันมันนั่นแหละแขนขาดไม่แขนขาดโอ้ยโอ้โหทำไมซ่าเหรอซ่าไออ้วนซ่าอุ้ยอุชิดะจัดการคาซิยุนั่นแหละเขียนขาดอีกครั้งหนึ่งตายไปซะไออ้วนท่าประสาทอุ้ยยังไม่ตายไอพุ่งเข้าไปเลยไอ้กามาคิจิสู้เขากระโดดทีบอ่ะขัดซีนก่อนได้บ้าไอ้ล้มลงไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอ็กลบนั่นแหละโอ้แทงมันนะหัวมาสไลด์มาเลยไปเลยกลับมาจิจิเฮ้ยลบหน้าลบขวาเนี่ยโอ้โหมีให้เล่นหลายแบบจังเลยเกมนี้มาสไลด์มาอื้อนี่เห็นเป็นยิงอะไรมาเลยซ้ายหลบทันโหสบายชิวๆอุชิดะก็มาไกลไหมขวาไปทีนึงไหมน่ารอดสบายสบายโอ้โหยิงทางไหนเนี่ยเอ้ยลบหน้าเอ็กR1 ก่อนโอ้โหประสานล่างกันดีเนาะเอ็กมาเอ็กซ์
เฮ้ยคลิปมันหยุดอัดไปก่อนนะครับมันจะหายไปช่วงกระจึงนึงนะครับผมขออภัยจริงๆซีเรียมอ่ะซาสึเกะอีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ้โหดาวกระจายวงจักรผสมกับซูซานะโอ้โหมาลูกขังเบบี้หมุน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 อาบิเกนพลังของนารูโตะกับซาสึเกะคู่รักในตำนานนี่ไงพายุสีดำพลังอะไรวะเนี่ยนั่นเซอร์กูลาน้ำตาไหลไม่ได้เห็นภาพนี้มานานนะครับภาพเบื้องหลังของทั้งสองคนที่ยืนสู้ด้วยกันน่าโอ้โหผมก็ซึ้งไปด้วยเลยซาสึเกะพวกสัตว์หางอยู่ในตัวเจ้าเบิ้มนั่นน่ะเพราะมันอ่อนแอนายก็หยุดไฟสีดำซะจากนั้นฉันกับคุรามะจะไปดึงสัตว์หางออกมาไม่ฉันจะเผามันทิ้งให้หมดเฮ้ยเฮ้ยซาสึเกะเผาให้สิ้นซากเอาละครับจบพาร์ทนี้กันแล้วนะครับทีม7นะครับผมพาร์ทต่อไปมา12นาทีน่าจะไม่ทันนะครับผมเอาเป็นว่าจบไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับกดปุ่ม Subscribe ที่มุมขวาด้านล่างด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมแล้วเจอกันโจ